ซนมีวัดให้มันได้4เซน4เซนนี่จะตัดนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปเย็บให้เหมือนตัวนี้นะตัวเนี้ยเวลาเราพับขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดรอยพับเนี่ยมันไม่ตรงกับเส้นนี้ถือว่าใช้ไม่ได้อ๋อค่ะนะคะนี่แหละเห็นมากมันจะเหลือเนี่ยมันก็ต้องเก็บเข้าไปอย่างเงี้ยให้มันพอดีกันค่ะนะพอเราได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะตัดอันนี้ครูเริ่มจากแค่นี้นะคะค่ะก็คือตัดตรงนี้ไอ้อันนี้ตรงนี้ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวภาพตรงนี้นะค่ะตัวเนี้ยมันมีซับในแต่ถ้ามันเมื่อไหร่มันไม่มีซับในปุ๊บตรงนี้หนูเสียเลยจุดเนี้ยหนูเสียเลยเพราะว่ามันจะเก็บไม่หมดค่ะตัวเนี้ยยังไงก็ต้องทะลุเข้าไปถึงข้างในนี่ค่ะนะคะทีนี้พอเราทำตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี้ยเวลาเราจะเย็บนะคะเราก็ต้องวัดจากจุดนี้ขึ้นมาทีนี้ใช้3เซนอ๋อขึ้นมา3เซนตอน4เซนเมื่อกี้ตัดตอนตัด4 3เซนคือตัวเย็บตัวเย็บนะคะตัวนี้ตัวเย็บ3เซนเสื้อตัวนี้ถ้ามีซับในเนี่ยเวลาหลังจากเราพับตรงนี้แล้วเนี่ยก็ควรจะรีดให้มันอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอตัวนี้ไปเกาะกับตัวนี้ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้รีดแล้วเนี่ยหนูมารีดทีหลังมันจะรีดยากมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีรอยไว้ให้เราไงมันจะต้องรีดเราก็ต้องรีดก่อนนะคะรีดให้มันเป็นรอยไว้อย่างนี้นะคะอยู่ที่3เซนที่เราจะเย็บนะคะที่เราเหลือไว้เซนหนึ่งไว้ทำลายเอาไปเย็บไปกับตัวนี้นะคะแล้วก็ขีดมาถึงหมดนี่เลยเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เวลาเราพับแล้วมีรอยรีดตรงนี้ถูกต้องตรงนี้เวลาเราจะตัดทิ้งให้เหลือไว้2เซนอ๋อน้อยกว่าอันนี้ตัด2เซนน้อยกว่าน้อยกว่าค่ะเหลือ2เซนฝั่งเดียวกันนะค่ะฝั่งนะลูกตรงเนี้ยครูยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวครูจะไปให้หนูได้อีท่าไหนนะตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยถูกหรอกอันใหม่เท่าไหร่หรอกพอดีไอ้นี่มันประเภทอาจารย์ถ้าจะหนูไม่ตัดมันทิ้งอ่ะเหลือเมื่อกี้ครูบอกเหลือ2เซนนะมาอีกแล้วยังไม่ได้เย็บ2เซนนี่2เซนหรือว่าประมาณ2เซนครูตัดมาแค่กลางตัวนะค่ะจากรอยพับนะคะจากรอยพับทำตรงนี้จะค่อนข้างช้านิดนึงนะค่อนข้างช้านิดนึงนะคะทีนี้ก็ตัดตรงนี้ทิ้งไหนจ๊ะมา2เซนแล้วก็ตัดผ้าที่เหลือทิ้งดูเย็บเสร็จแล้วได้เนี่ยไม่มีเอ้ยตัวเองดูในกระเป๋าใหญ่ไม่มีหรอตะกี้เราเก็บวันนี้ไปก็ไปไม่หนูก็ไม่เก็บได้ในถุงไม่มีหรอพี่ในถุงไม่มียังเลยง่ายอ๋อยังไม่ได้พี่ในถุงไม่มีหรออ่ะทีนี้หนูดูนะลูกเอาไม่มีทีนี้มาดูนะคะตรงนี้พับแล้วเหลือ2เซน2เซนค่ะข้างนี้พับแล้ว4เซนกับ3เย็บที่ตัวนี้ค่ะจากนี้นะคะพลิกกลับพลิกกลับนี่เราพลิกกลับเห็นไหมคะพลิกกลับให้ถูกชนถูกพับถูกถูกชนถูกนะคะแล้วก็จับตัวนี้ที่รอยพับเนี่ยค่ะมาเย็บติดกับตัวนี้อันนี้ครูพับเข้าไปนี่นะคะติดกับตัวนี้ให้ตะเข็บตรงกันนะคะค่ะตะเข็บต่อตะเข็บตรงกันแล้วเราก็เปิดขึ้นมาแล้วเราเย็บเนี่ยค่ะเอาที่เราลอยพับ2เซนเนี่ยค่ะเย็บติดกับ2เซนติดกับ3เซนติดกับที่เราขีดไว้ตรง3เซนค่ะนะคะอันนี้ดูนะคะค่ะจับแล้วก็จะมาติดกับตรงนี้ก็คือรอยที่อยู่ที่นี่ค่ะนะคะซับใน2เซนมาชนกับ3เซนที่ขีดไว้กับตัวผ้าตัวนอกรอยพับนะลูกค่ะจับรอยพับจับรอยพับ
แบบรอยพับมาก็ให้ตรงกับอ๋อซ้ำในเราก็ต้องรีดแล้วก็เป็นรอยพับอย่างนี้ก็เป็นรอยพับเนี่ยเนี่ยอันนี้หนูมีแต่ว่าเส้นมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่ค่ะนะคะเราก็จับจากรอยพับเนี่ยมาเย็บติดกับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตะเข็บข้างตรงกลางหนูก็เย็บมาถึงตรงกลางหลังเราจะเหลือกลางหลังโหว่ไว้ประมาณดูมือคุณนะคะจะเหลือไว้ประมาณเนี้ยเอาไว้ให้เราเอาไว้ให้เราล้วงซับในสองมือนึงอ่ะมือนึงเรียกไม่ถูกเรียกไม่ถูกคืบเอาแค่คืบ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 มือมือสั้นก็คืบสั้นคืบอย่าอ๋อแล้วแต่แล้วแต่คืบแล้วก็ล้วงยาวแล้วแต่คืบคืบเฉพาะตัวนะจริงๆแล้วทำผิดวิธีหนูเล็กหนูใหญ่จริงๆแล้วทำไมมีอ่ะทีนี้ดูนะลูกพอเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเราเกาะกันอย่างนี้เรียบร้อยปั๊บต่อไปหนูเย็บก็เย็บมาถึงตรงที่เราจะเปิดตรงนี้คือกลางหลังกลางหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูกลางหลังเนี่ยจะเย็บได้อะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝั่งเนี่ยเราก็จะเย็บมาถึงอ๋อก็เว้นไว้เท่ากันตรงนี้หรือลือไว้ให้เราล้วงกลับนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเราเสร็จเรียบร้อยปั๊บตรงนี้เวลาเย็บก็เนี่ยนี่ก็อยู่อย่างนี้เลยตอนนี้มันจะถูกขย่งขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการขย่งขึ้นมาเนี่ยหนูต้องเปิดร่องตรงนี้ไว้ให้ครูนิดนึงแต่นี่ไม่ได้เปิดนะถ้าไม่ได้เปิดมันจะไม่ค่อยสวยอ๋อค่ะจะเลาะเปิดก็ได้เนี่ยหนูไปเลาะให้พอเลาะเปิดปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวซับในเนี่ยมันจะถูกขย่งขึ้นมาตามกันทีนี้เย็บละล้วงกลับเย็บแล้วล้วงกลับเย็บแล้วก็มาล้วงกลับใช่ค่ะล้วงตรงจุดที่เราเปิดโหว่ไว้พอล้วงกลับมาแล้วมันจะก็คือเราก็ทำสองข้างชนกันเพราะมันเปิดตรงกลางใช่นะทีนี้ตรงเนี้ยหนูเย็บมาจนสุดจริงๆแล้วครูอยากให้เปิดถ้าหนูเย็บมาสุดเวลาเราเย็บแล้วเนี่ยเวลาเราเย็บตรงนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเกาซับในลงก็เกาลงมาแล้วเราต้องเปิดประมาณเท่าไหร่จานเดี๋ยวหนูไปรอให้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหนูทำอย่างเงี้ยตรงนี้มันจะไม่ค่อยสุดค่ะเดี๋ยวเราไปเลาะตรงนี้ออกเนี่ยเวลาเราถ่วงมันจะเป็นแบบนี้เห็นมั้ยมันจะโน้มจากอย่างเงี้ยแล้วมันจะเลี้ยวลงจริงๆแล้วครูต้องการให้ตรงเนี้ยพอเราพับมาปุ๊บตรงนี้มันจะต้องตรงมาถึงนี้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยหนูเปิดช่องนี้ขึ้นไปให้ครูประมาณสัก3เซน3เซนโอเคค่ะต้องย้ำด้วยนะค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยครูต้องการให้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันไม่ได้ยึดถูกนี่มันจะถูกยืดข้างในข้างบนขึ้นไปด้วยเย็บมาไม่สุดเหลือไว้3เซนเนี่ยใช่ค่ะต้องเย็บมาถึงแค่นี้เพราะว่ามันเหมือนคล้ายแต่เพราะว่าจำได้เหมือนกันคือที่เราเหลือไว้เนี่ยเราต้องการขย่งตัวนี้ถ้าเราเย็บมาสุดหน้าตาจะเป็นแบบนี้คือนี่เราเย็บสุดหน้าตาจะเป็นแบบนี้เวลาเรารีดมันไม่สุด